การบริหารมันอยู่ที่ทีมงานขณะเดียวกันเขาก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำเป็นทีมลีดเดอร์ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมทีนี้ผู้บริหารเองเนี่ยต้องมีสติเสร็จแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องให้เขาทราบว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการตัดสินใจแต่คนเดียวคนที่หน้างานอยู่หน้างานเนี่ยรู้เรื่องรายละเอียดมากกว่าเราฉะนั้นต้องฟังเขาคือคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขามีความสามารถเราไม่ใช่ยังเป็น great hero แต่เราให้เขาเห็นว่าเราต้องการเป็น great leader มากกว่าส่วนนี้เนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้เขาเห็นว่าให้โอกาสคนรุ่นใหม่เนี่ยทำงานกับทีมก็จะทำให้การทำงานเนี่ยรุ่นสู่รุ่นก็จะไม่เกิดปัญหาครับสวัสดีค่ะคุณสนั่นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้นะคะกับทางผู้ฟังของทาง Tech Source ของเราค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ทางคุณสนั่นช่วยแนะนำภาพรวมของทางธุรกิจสีไทยซูเปอร์แวร์นิดนึงว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรบ้างดำเนินธุรกิจในด้านไหนบ้างค่ะครับสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณสัก59ปีที่แล้วนะครับเริ่มแรกก็เป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับซึ่งมีดร.สุมิตรเลิศสุมิตรกุลนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็ทำของใช้ในครัวเรือนที่จากพลาสติกนะครับหลังจากนั้นอีก10ปีผมก็ได้เข้ามาร่วมทีมการบริหารตั้งธุรกิจอีกหน่วยหนึ่งก็คือเป็นพวกภาชนะเมลามีนแล้วก็มาปรับบริษัทจากสีไทยพลาสติกเป็นสีไทยซูเปอร์แวร์นะครับแล้วเราก็กลายเป็นว่าขณะนี้มีธุรกิจ2ประเภทด้วยกันมีทั้งพลาสติกแล้วก็มีทั้งเมลามีนนะครับส่วนเมลามีนเราก็เป็นโรงงานที่ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็มีการส่งออกไปถึงประมาณ110ประเทศนะและในประเทศเองถ้าพูดถึงเมลามีน 100% เราก็มีส่วนแบ่งการตลาดก็ประมาณสัก 80% ด้วยกันนะส่วนพลาสติกเราก็เป็นผู้นำนะเกี่ยวกับการทำพวกพลาสติกไม่ใช่เฉพาะเครื่องใช้ในครัวเรือนก็เป็นพวกชิ้นส่วนใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะครับเป็นพวกเครื่องบรรจุภัณฑ์นะสำหรับอาหารอะไรต่างๆก็ส่วนนี้ก็ทำจากพวกเขาเรียกว่าจากเครื่องฉีดก็คือ injection นะครับซึ่งยอดขายของเราเมื่อ3ปีที่แล้วนะก็หมื่นล้านนะครับแต่ขณะนี้ก็ลดลงไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากโควิดนะครับหลายที่ก็เผชิญกับความท้าทายนะคะก็มาเข้าสู่ประเด็นเรื่องนี้เลยค่ะหลายคนกำลังอยากจะเรียนรู้ค่ะจากทางคุณสนั่นด้วยค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยในโลกเนี่ยจริงๆก็มีเกิดขึ้นหลายครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงที่ค่าเงินบาทลอยตัวนะคะปีช่วงวิกฤตช่วงที่เวลาเมื่อประมาณเกือบ20กว่าปีก่อนนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งรุนแรงครั้งนึงก็คือตัวโควิดค่ะอยากจะให้คุณสนั่นช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะว่าแต่ละครั้งเนี่ยพอเจอวิกฤตมาเราจัดการปัญหานั้นอย่างไรแล้วก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นอย่างไรบ้างคะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทที่ลอยตัวนะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราก็เป็นบริษัทแรกครับที่ได้ประกาศออกไปสู่สาธารณะนะครับให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนนะครับว่าเรากำลังจะมีปัญหานะถ้าค่าเงินบาทเนี่ยลอยตัวจาก25บาทไปสู่30บาทเราจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเราก็ได้เริ่มมีการเจรจากับพวกสถาบันการเงินซึ่งขณะนั้นทางสีไทยซูเปอร์แวร์มีเครดิตดีมากครับและก็ต้องการที่จะใช้ดอกเบี้ยในเราเรียกว่าอัตราที่ต่ำมากเราก็ได้ไปออกหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับกู้เงินมานะครับเป็นเงินเหรียญ US ดอลลาร์ทั้งนั้นนะครับช่วงนั้นผมก็ได้บินไปเจรจานะครับที่สิงคโปร์เพราะเนื่องจากว่าสำนักงานใหญ่ของแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สิงคโปร์นะแล้วก็ได้ตั้งเราเรียกว่า financial advisor นะที่ปรึกษาทางการเงินมาดูว่า
เอ๊ะถ้าเงินบาทมันลอยตัวต่อเนี่ยมันจะเกิดสภาพเป็นอย่างไรบ้างในสีไทยนะทั้งที่ขณะนี้เราไม่มีปัญหาเลยออเดอร์ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็การทำธุรกิจยังเป็นไปตามปกติทุกอย่างนะขณะเดียวกันวันนั้นที่เราไปเนี่ยก็อธิบายให้เขาถึงสภาพว่าเอ๊ะถ้ามันเกินถ้าเงินบาทมันลอยตัวไปถึงแค่นี้เราก็จะถูก call default นะฮะก็คือคงจะผิดเงื่อนไขการกู้นะฮะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทวงเงินกู้ของเราแม้ว่าบอนด์ของเราประมาณสัก10ปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งทางเจ้าหนี้ทั้งหลายก็รับทราบนะแล้วก็บอกดีที่คุณเข้าใจในสิ่งนี้นะแล้วก็วันหนึ่งเราก็บินกลับมาจากนั้นแล้วเนี่ยโหประเทศไทยนี่คือจะเห็นว่าทุกวันนี่มันเลวร้ายลงทุกวันเพราะว่าเงินบาทลอยตัวเป็นแบบไม่หยุดถึงผมจำได้ว่าถึงสูงสุดนะครับ1เหรียญเท่ากับ55บาทนี่เป็นต้นนะครับฉะนั้นช่วงที่เราได้ไปเจรจาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการเจรจาตลอดเวลาในที่สุดเนี่ยก็คือต้องเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูนะครับธุรกิจของเรานะถ้าในอเมริกาสมัยนั้นเขาเรียกว่า Chapter 11นะฮะซึ่งประเทศไทยยังใหม่มากยังไม่เข้าใจคำนี้นะและขณะเดียวกันตอนนั้นก็ยังไม่มีสารล้มละลายด้วยซ้ำนะของสีไทยเราเองเรามีทำแผนไว้ทุกอย่างแล้วก็เจรจากับเจ้าหนี้นะทางการค้าของต่างประเทศแล้วก็ร่วมกันในการทำแผนนะยื่นให้กับสารนะครับแล้วก็ให้กับทางเจ้าหนี้นะก็ปรากฏว่าเรานี่เป็นคดีรู้สึกแรกในเมืองไทยมั้งครับที่ขึ้นศาลนะแล้วก็มีการปรับโครงสร้างนี้นะครับก็ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นว่าทางสีไทยเองเนี่ยหนึ่งความโปร่งใสมีเพราะทางบัญชีของเราเนี่ยมีความโปร่งใสมากนะครับตรวจสอบได้การเงินของเราก็ไม่ได้ใช้ผิดประเภทแล้วก็ธุรกิจของเราก็เป็นไปได้อย่างดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าโดนกระทบอย่างแรงจากค่าเงินบาทนะซึ่งทุกคนก็โดนกันหมดแล้วครับนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในเอเชียนี่โดนกันหมดในที่สุดก็ใช้เวลาในการที่ฟื้นฟูนะครับธุรกิจของเรานี่ใช้เวลา5ปีกว่าจะออกจากแผนฟื้นฟูนะซึ่งเราพูดถึงว่าวันที่เรามีปัญหาเนี่ยหนึ่งนี่เรามีการสื่อสารที่ดีมากกับพนักงานของเราว่าเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วทางผู้ที่บริหารแผนเนี่ยจะเข้ามาบริหารธุรกิจของเราเรื่องที่สองเรามีการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือที่แล้วมาเนี่ยผู้ถือหุ้นของเราถือไว้ 100% แต่เนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องแปลงหนี้เป็นทุนฉะนั้นสีไทยเองเนี่ยผู้ถือหุ้นจาก 100% อาจจะเหลือประมาณไม่ถึง 15% เราเพื่อความอยู่รอดเนี่ยผู้ถือหุ้นเองแล้วก็ผู้ที่ลงทุนเองก็ยอมเสียสละไปแล้วฉะนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยก็ต้องเสียสละด้วยช่วงนั้นก็มีการลดเงินเดือนนะครับลดวันทำงานนะสิ่งที่ผมได้ทำไว้ก็คือช่วงนั้นเรามีการกักเงินสดไว้ที่บริษัท600ล้านบาทเพื่อจะสำรองในการที่สามารถจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอามาเป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจอันนั้นล่ะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สีไทยรอดจากวิกฤตครั้งนั้นนะครับค่ะแปลว่าเรื่องของ cash flow นะคะ management เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการทุกคนนะคะคุณสนั่นมองว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับค่ะความสำเร็จในการบริหารธุรกิจมาจนทั้งถึงปัจจุบันคะคือการบริหารทุกอย่างผมว่ามันอยู่ที่ทีมงานขณะเดียวกันเขาก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำซึ่งเราเรียกว่าเป็นทีม leader นะครับทีมลีดเดอร์อันนี้เนี่ยก็คงจะต้อง
สร้างความมั่นใจนะครับให้กับลูกทีมว่าทำงานแล้วเนี่ยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราทำได้นะครับทีนี้ผู้บริหารเองเนี่ยมีสองเรื่องครับหนึ่งต้องมีสติบริหารเป็นแบบภาวะปกติทุกคนก็สามารถจะบริหารได้แต่บริหารช่วงวิกฤตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทดสอบแล้วครับว่าศักยภาพหรือความสามารถของผู้บริหารหรือผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยได้อย่างไรบ้างฉะนั้นต้องมีสติสติเสร็จแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดอย่างเช่นครั้งที่วิกฤตของเราเนี่ยเจ้าหนี้จะมาทวงของเราทุกวันนะครับจนถึงผู้จัดการฝ่ายการเงินของผมเนี่ยนอนไม่หลับตั้ง3เดือนเครียดเลยสำหรับผมบอกว่าไม่เป็นไรเอาเรียกเจ้าหนี้มาคุยกับผมโดยตรงผมก็คุยกับเขาเป็นแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอย่างกับวันนี้ที่เราสัมภาษณ์นะครับพูดคุยกันสถาบันการเงินเขาก็สงสัยนะครับว่าเออผู้บริหารคนนี้เนี่ยมันไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวมันยังไม่รู้ว่าบริษัทเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่มันล้มละลายแล้วนะครับซึ่งผมก็คุยกับทางผู้บริหารของเราถ้าเราแสดงถึงความกลัวเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะกลัวมากกว่าเราอีกฉะนั้นเราต้องมีสติแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทางหาทางออกได้แล้วเราจะทำอย่างไรหลังจากวิกฤตนั้นแล้วเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นโอกาสของสีไทยอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยออกจากแผน5ปีแล้วเนี่ยสีไทยกระโดดนะครับก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งในธุรกิจของเราแล้วก็สร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันค่ะก็ทางลูกชายของคุณสนั่นก็เข้ามาบริหารธุรกิจด้วยเรามีการถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ค่ะในเชิงของธุรกิจให้กับครอบครัวอย่างไรบ้างคะคือเราก็ถือว่าเราเป็นพี่เลี้ยงก็มากกว่านะครับคือคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขามีความสามารถภาษาก็ดีเทคโนโลยีต่างๆก็เข้ามาฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราไม่ใช่ยังเป็น great hero นะครับแต่เราให้เขาเห็นว่าเราต้องการเป็น great leader มากกว่านะครับฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้เขาเห็นว่าให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่เนี่ยทำงานกับทีมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าก็จะทำให้การทำงานเนี่ยรุ่นสู่รุ่นก็จะไม่เกิดปัญหาครับค่ะแล้วในมุมกับพนักงานบ้างค่ะเทคนิคในการบริหารงานของทางคุณสนั่นที่ดูแลพนักงานจำนวนเยอะมากนี้อย่างไรบ้างคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยผมว่าจะต้องให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำการตัดสินใจแต่คนเดียวเพราะในเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่หน้างานอยู่หน้างานเนี่ยมันรู้เรื่องรายละเอียดมากกว่าเราฉะนั้นต้องฟังเขานะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะ make decision แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลแล้วสร้างแต่ละระดับเนี่ยให้เขามีความรู้ความเข้าใจของงานฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะกระจายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดงานแบ่งให้ถูกต้องนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดรู้สึกว่าทุกคนทำแล้วเนี่ยมีความรับผิดชอบจะทำอย่างไรถึงจะให้ทุกส่วนเนี่ยเป็นเจ้าของเนื้องานแล้วก็ส่วนงานที่เขารับผิดชอบนะค่ะต้องให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะคะคีย์สำคัญก็คือเขาได้เหมือนกับเป็นหนึ่งในเท่าแก่ภายใต้องค์กรหนึ่งนะได้ดูแลโปรเจกต์สำคัญแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้บริหารแล้วก็ทีมงานนั้นๆเขาก็จะรู้สึกคุณมีนี่พูดถูกเลยเราเน้นทุกส่วนเลยว่าอยู่ต้องมีโอเนอร์ชิพของงานของอยู่นะครับสุดท้ายค่ะจากประสบการณ์ของคุณสนั่นนะคะตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะอยากจะให้คำแนะนำกับคนรุ่นใหม่นิดนึงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเพิ่งมีความสนใจอยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงที่สภาวะต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่ามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะออกมาเป็นเท่าแก่อยากจะทำธุรกิจอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างคะ
ทุกอย่างเนี่ยคือทำแล้วเนี่ยต้องรู้จักคำว่า passion ก็คือทำแล้วสนุกแล้วก็ใส่ใจนะครับแต่ passion อันนี้เนี่ยมันสำคัญคือ passion ถูกก็คือหมายว่า passion ทำแล้วเนี่ยเราทำให้เรามีไฟทำให้เราอยากจะทำทำให้เรามี challenge ต่างๆที่อยากจะทำให้ดีขึ้นและก้าวกระโดดไปอีกนะครับแต่บางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะอ้างคำว่า passion แต่ passion ในทางที่ว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ยังไม่ได้ลองเลยนะครับก็จะไปบั่นทอนนะครับทำให้ว่า passion เข้าใจในทางผิดครับค่ะวันนี้ต้องขอคุณสนั่นมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้นะคะกับทางฝั่งของทางเทคซอร์สของเราวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับคุณมี่ครับ